สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ลานิญาแล้วไทยเราก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วด้วยเนี่ยจะทำให้ไทยเราต้องรับมือกับฝนตกหนักจนอาจจะเกิดน้ำท่วมหรือไม่นะคะเรื่องนี้เราต้องรับมืออย่างไรสำหรับหน้าฝนนี้แล้วก็คาดการณ์ว่าช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยฝนจะตกมากขึ้นจากเรื่องของลานิญานะคะวันนี้เราวิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมๆกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ค่ะประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา Future Tail Lab MQDC นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เคารพครับวันนี้เราก็เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูภาพรวมทั่วประเทศไทยค่ะฝนอาจจะยังไม่ได้ตกหนักทั้งหมดทั่วประเทศค่ะจากสถานการณ์ตรงนี้มันเกิดจากภาวะอะไรอะคะครับคือความจริงเนี่ยขณะนี้เองเนี่ยนะครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแต่ว่าฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาสิงหากันยาสองเดือนเนี่ยนะครับอันนี้แน่นอนช่วงนี้ฝนที่ตกหนักบางพื้นที่เนี่ยมันมาจากอิทธิพลของหย่อมหรือพายุนะครับก่อนหน้า2สัปดาห์ก็ในสมัยอินเดียค่ะนะพายุไซโคลนในอินเดียปัจจุบันก็พายุในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะครับทีนี้พายุที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยที่จะเข้าจีนนะครับพายุลูกเนี้ยเป็นพายุลูกที่2นะครับที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เองเนี่ยการเปลี่ยนผ่านสู่ปรากฏการณ์ลาญาเนี่ยเราต้องจับตาเรื่องพายุกระหย่อมเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลมันมาสูงอยู่ฝั่งเราเนี่ยนะครับก็คือปรากฏการณ์ลาญาเนี่ยมันจะทำให้อายุพายุเนี่ยสั้นความหมายคือว่าจุดกำเนิดมันจะอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเจ้าตัวเราเนี่ยมันก็มีโอกาสส่งผลกระทบกับเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับค่ะอุณหภูมิของพายุเป็นหลักนะครับผมค่ะแล้วนั่นหมายความว่าด้วยอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์จะส่งผลทำให้ความรุนแรงของพายุมีความรุนแรงมากกว่าปกติได้ด้วยไหมคะครับคือตั้งแต่ต้นปีนะครับข้อมูลจากสหภาพยุโรปเนี่ยที่เขาตรวจวัดเขาพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งสองฝั่งนะทั้งของอินเดียมันสุดแปซิฟิกเนี่ยสูงผิดปกติตั้งแต่มีการจดบันทึกค่ะนะครับว่ามีความชื้นเยอะนั่นเองนะครับทีนี้ความชื้นเยอะเนี่ยเราก็ดูงานวิจัยนะฮะจากคณะทำงาน IPC นะที่เราทำงานอยู่ด้วยเขาพบว่าพายุจะรุนแรงเฉพาะลูกที่รุนแรงอยู่แล้วจะรุนแรงมากขึ้นนะความหมายคือว่าลูกที่เกิดเคยเป็นพายุโซนร้อนเนี่ยมันจะเป็นไต้ฝุ่นหรือไต้ฝุ่นจะเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่งานวิจัยเขาออกผลงานวิจัยออกมานะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยจำนวนพายุไม่ได้มากขึ้นนะครับยังคงเท่าเดิมอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องกังวลว่าถ้ามันเกิดแล้วเป็นใต้ฝุ่นเนี่ยนั่นแหละมันจะแรงนะครับผมค่ะทีนี้ค่ะเรื่องของพายุมาลิกซีนะคะที่เมื่อสักครู่เราก็รายงานไปแล้วว่าขึ้นฝั่งที่จีนเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าไปดูเส้นทางของพายุลูกนี้ค่ะจะกระทบกับไทยมากน้อยขนาดไหนอะคะอาจารย์ครับคือกับจริงพายุลูกนี้เป็นเพียงพายุโซนร้อนค่ะใต้ฝุ่นนะครับเป็นลูกที่สองตอนนี้เส้นทางนั้นเนี่ยเขาขึ้นไปทางตอนใต้ของจีนนะครับผมคิดว่าไม่ค่อยได้ส่งอิทธิพลมากนักกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะเพราะอยู่ไกลมากคนละฝั่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันพูดง่ายเมื่อมันเกิดขึ้นมันย่อมไม่ปกตินะครับมันย่อมไม่ปกติอันนี้เรียนเบื้องต้นว่าเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าอิทธิพลของความชื้นที่เยอะมันมีสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องติดตามว่าลูกที่เกิดนะครับอยู่ใกล้ขนาดไหนทีนี้ตัวลูกนี้อยู่ไกลเกินไปนะครับผมค่ะอาจารย์คะอย่างช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมานะคะเราเห็นภาพปรากฏบ่อยขึ้นนะคะสำหรับเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วบางจังหวัดมีรายงานเรื่องของน้ำป่าหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยอาจารย์กังวลพื้นที่ไหนมากเป็นพิเศษไหมคะครับคือเหตุการณ์คุณลักษณะของฝนที่ตกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไว้อยู่แล้วก็คือฝนตกในเวลาจำกัดครับความหมาย3ชั่วโมง6ชั่วโมง1วันเนี่ยมันจะทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นนะครับทีนี้ปัญหาก็คือฝนตกหนักในเวลาจำกัดเนี่ยถ้าระบบหรือเขาเรียกว่าความสามารถในการระบายน้ำได้ดีก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าไปตกในชุมชนที่ความสามารถระบายน้ำไม่ดีนะครับหรือบริเวณเชิงไหล่เขาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะป่าไหลหลากแต่มาแป๊บเดียวแล้วไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้ต่อไปบ่อยครั้งมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะปีนี้เองประกอบกับค
คือพูดง่ายว่าอิทธิพลโลกร้อนผสมกับลานีญาเนี่ยมันก็จะทำให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นการคาดการณ์เนี่ยมันไม่สามารถคาดการณ์ได้ระยะยาวเพราะฉะนั้นมันต้องจับตาเป็นรายวันรายสัปดาห์นะครับฉะนั้นผมก็ห่วงถ้าพูดถึงห่วงเนี่ยผมห่วงพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นพิเศษนะครับครับผมอย่างเรื่องของสถานการณ์ฝนล่าสุดตอนนี้เราก็จะเห็นภาพนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีฝนตกหนักหลายๆชั่วโมงอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยจุดไหนที่อาจจะเป็นจุดอ่อนไหวจุดเสี่ยงระบายน้ำไม่ดีเราก็จะเห็นเรื่องของน้ำท่วมเลยทีนี้ก็เลยอยากจะทราบค่ะที่อาจารย์บอกว่าเราต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในช่วงไหนที่ฝนจะตกลงมามากเป็นพิเศษแล้วช่วงไหนเราจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญาที่มันจะซ้ำเติมกับเรื่องของหน้าฝนของเราอยู่แล้วทำให้น้ำแล้วก็ฝนที่ตกลงมามันอาจจะเยอะกว่าช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรับมือได้ยากลำบากกว่าช่วงนี้ค่ะอาจารย์ครับคือการคาดการไปข้างหน้านะครับเป็นรายสัปดาห์เนี่ยไปถึงประมาณสักต้นสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราพบว่ายังไม่น่ากังวลเรื่องน้ำท่วมในลักษณะพูดง่ายน้ำป่าไหลหลากหรือจะเป็นน้ำท่วมที่อาจจะบางคนอาจจะบอกเป็นน้ำท่วมใหญ่แต่ว่าไม่ถึงกับ5-4นะฮะคือช่วงเนี้ย1เดือนถัดจากนี้ไปผมดูแล้วการคาดการณ์ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ว่าตั้งแต่15กรกฎาคมเนี่ยตรงเนี้ยต้องจับตาค่ะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับพื้นที่อย่างที่ผมบอกข้างต้นว่าผมกังวลมากสุดเลยคือพื้นที่ภาคใต้ปีนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบจำลองที่เราคาดการณ์เนี่ยนะครับสถานการณ์โดยภาพเฉลี่ยสถานการณ์โดยภาพความรุนแรงที่สุดหรือแม้แต่แบบจำลองที่คาดการเบาที่สุดเนี่ยทุกแบบจำลองชี้ไปว่าภาคใต้เหมือนกันหมดเลยก็คือหนักค่ะนะครับความหมายก็คือว่าเราก็ต้องจับตาเฉพาะภาคใต้เนี่ยเป็นพิเศษนิดนึงปีนี้นะครับคืออย่าให้เหมือนกับเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่กรณี2553อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการคาดการความรุนแรงเท่ากับเนี่ยโดยปกติทำได้ยากมากนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันรุนแรงขนาดไหนค่ะประเด็นสำคัญคือมันเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในเรื่องเป็นความเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสร้างเขาเรียกว่าฉากกระทัดที่มันรุนแรงแล้วก็หาทางป้องกันใน worst case scenario อ่ะความหมายคือสถานการณ์ที่ร้ายที่สุดเนี่ยมันจะมาแบบเนี้ยแล้วคุณพร้อมหรือยังนั่นเองนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่แนะนำนะครับทาง WMO ก็แนะนำมาอย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่ามันไม่สามารถจะบอกได้อย่างถูกต้องแต่ว่าเป็นความเสี่ยงที่เราต้องประเมินฉากกระทัดของเราเองเขาบอกนั้นนะครับค่ะอาจารย์คะอย่างในฝนตกในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะบางปีในช่วงปลายปีเนี่ยปรากฏว่าบางจังหวัดฝนตกลงมาในระยะสั้นอย่างเช่นนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นแต่ว่าภาคใต้น้ำก็ยังพอจะไปเร็วอยู่แต่ว่าด้วยสภาพของอาคารบ้านเรือนประชาชนเส้นทางน้ำที่อาจจะเปลี่ยนไปจากการพัฒนาเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าเราควรจะต้องมีรูปแบบของการพัฒนาเมืองหรือว่ารูปแบบอะไรที่จะต้องรับมือกับลักษณะของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะครับคือเรื่องนี้เองเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมกำลังเดินสายนะครับคือเราไปพบกับผู้นำนายกอบจเนี่ยนะครับเราเริ่มไปพบที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็จะไปเพชรบูรณ์จะไปขอนแก่นเนี่ยเพราะว่าอย่างที่คุณเฉลิมชัยคุณเจนาได้กล่าวอ่ะคือเหตุการณ์ฝนตกในระดับจำกัดทำให้น้ำท่วมชุมชนเมืองเนี่ยมันเกิดจากการที่ผังเมืองที่เราไม่ได้ออกแบบรองรับไว้นะครับระบบระบายน้ำเนี่ยแน่นอนนะรับไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดคือเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะคือไปทำงานร่วมกับเขานะครับโดยเป็นการพัฒนาเมืองในอนาคตที่จะมีความต้านทานกับภัยคุกคามจากสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงนะครับอันนี้เป็นธีมหลักของเราที่เดินทางไปพบเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าอนาคตเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะครับคือมันเป็น next normal อ่ะคือมันเป็นสถานการณ์ปกติในอนาคตแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความเสี่ยงนะมันเป็นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับตัวเองนะครับเราก็ต้องหาโอกาสคือมันเป็นเรื่องของโอกาสไม่ใช่ความเสี่ยงที่เราจะต้องทำให้เมืองของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยผมคิดว่าเมืองทุกเมืองตอนนี้ต้องคิดเรื่องนี้แหละนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้ climate resilient city อ่ะหรือเป็นเมืองที่ต้านทานกับสภาพอากาศในทุกสภาพ
เป็นอย่างนั้นค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพได้ไหมคะจากที่อาจารย์ลงพื้นที่ไปอะค่ะมีจังหวัดไหนที่ไปแล้วคือถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่แน่นอนต้องปรับตัวแหละแต่ถ้าในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของผังเมืองต่างๆที่เราอาจจะต้องบางเมืองเนี่ยแทบจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเพื่อรองรับเรื่องของสภาพอากาศสุดขั้วในอนาคตนะคะมันจะต้องใช้เวลาในการปรับมากน้อยขนาดไหนอะคะสำหรับจุดที่อาจารย์เคยลงพื้นที่ไปแล้วครับผมลงยกตัวอย่างให้สมุทรสาครนะครับสมุทรสาครเนี่ยแน่นอนว่าสามน้ำเลยนะครับน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ท่านจะสังเกตตกมาก็พระรามสองท่วมนะฮะน้ำฝนที่ตกทางเหนือหลากเข้ามาสมุทรสาครเป็นเมืองปลายน้ำน้ำทุกอย่างก็จะต้องมาลงแม่น้ำท่าจีนหรือเจ้าพระยาเขาก็ท่วมเห็นไหมประเด็นที่สามน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นในอนาคตจะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนใน80ปีข้างหน้านะครับหรือพูดง่ายๆ40เซน30เซนในอนาคต30ปีข้างหน้าเนี่ยมันทำให้ระบบระบายน้ำเขาทำงานไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้างฉากทัศน์เหล่านี้ภาพให้เขาเห็นแล้วว่าเห็นไหมครับท่านนายกน้ำจะท่วมแบบนี้เห็นไหมครับแสดงเห็นว่าระบบระบายน้ำท่านทำงานไม่ได้งั้นเราก็จะไปดูว่าจุดไหนที่มันทำงานไม่ได้ตามแบบจำลองของเราแล้วไปคุยกับภาคประชาชนนะให้เห็นว่าถ้าเราขยายตรงนี้ถ้าเราขยายตรงโน้นหรือมีพื้นที่ชุ่มน้ำรับน้ำเมืองในอนาคตมันก็จะปลอดภัยจากน้ำท่วม3น้ำอย่างที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับอันนี้มันเห็นเป็นภาพชัดนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกเมืองเราจะทำลักษณะอย่างเดียวกันแต่แน่นอนบริบทของภัยต่างกันนะครับเช่นบางจังหวัดที่ไม่มีติดน้ำทะเลเขาก็ไม่มีภัยลำดับที่3น้ำทะเลหนุนสูงนะแต่อาจจะเจอภัยแล้งอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นการเก็บน้ำการขุดบ่อขุดสระหรือการสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออ่างขนาดกลางขนาดเล็กมีความจำเป็นสำหรับเขานะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะไปทำให้นะครับทุกอย่างและหลังจากนั้นแล้วในเมื่อมันมี3พร้อมนะครับก็คือมีโครงการมีแบบและมีงบประมาณพร้อมทุกชนทุกชุมชนก็ต้องช่วยตัวเองก่อนอย่าไปรอรัฐบาลเพราะว่าอะไรรัฐบาลไม่มีเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่ช่วยได้ชุมชนต้องทำด้วยตัวเองก่อนเช่นงบประมาณล้าน2ล้าน3ล้านจากภาษีคนในท้องถิ่นเขาต้องทำเลยนะครับถ้าเขาไปรอเนี่ยไม่ได้แม้เหตุการณ์นั้นคือพูดง่ายว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโดยที่มันใกล้ตัวมากนะครับระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญแต่ระยะยาวคือการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับที่เราทำกันทุกวันเนี่ยนะครับใช้รถ EV หรือทำอะไรต่างอันนั้นมันคือระยะยาวเป็น100ปีเป็น500ปีนะครับแต่ระยะสั้นคือท่านต้องปรับตัวตรงนี้มันคำสำคัญมากนะครับค่ะอาจารย์คะอย่างพื้นที่นะคะที่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมจากฝนตกในระยะเวลาสั้นๆเช่นที่ระยองหรือว่าหมู่บ้านในพื้นที่แถบสมุทรปราการเนี่ยค่ะอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรคะเพราะว่ารูปแบบการปรับตัวของกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มชุมชนกลุ่มครอบครัวหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยค่ะบางทีอาจจะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันด้วยจะทำแบบแยกก็คงจะไม่ได้ครับคือการปรับตัวในที่นี้หมายถึงว่าการปรับตัวในเชิงใช้สิ่งก่อสร้างก็ถือเป็นการปรับตัวนะครับเช่นอย่างระยองนะครับหรือจันทบุรีแม้กระทั่งน้ำท่วมขนาดนี้นะครับฝนเนี่ยเราไปทำให้กับศรีราชานะครับก็คือว่าเราเห็นชัดเลยว่าน้ำผ่านถนนเพชรเกษมมาเนี่ยแล้วจะลงทะเลที่เกาะลอยเนี่ยมันมีคอขวดนะจากแบบจำลองเราเห็นชัดเนี่ยเราก็ไปคุยกับนายกนะครับนายกอาจารย์พยาสุรศักดิ์นะว่าตรงเนี้ยคือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นชุมชนเองก็ต้องไปขยายนะขยายทางออกนะครับความหมายของขยายทางออกคือเปิดทางน้ำให้ลงให้เร็วขึ้นค่ะนะอันนี้ก็คือการปรับตัวนะครับความหมายคือว่าเราไปทำให้มันเหมาะกับสภาพในอนาคตที่จะเกิดนะครับฝนในอนาคตที่ชลบุรีที่ศรีราชาเนี่ยผมก็เรียนท่านนายกเข้าไปว่า200มิลลิเมตรเนี่ยประจำอยู่แล้วนะในอนาคตท่านจะต้องเจอบ่อยมากค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์และอันนี้ตัวอย่างนะเห็นว่านี่คือการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็คือ next normal อย่างที่อาจารย์ว่าเราต้องเจอแน่ๆนะคะแต่ว่าขออนุญาตย้อนกลับมาสำหรับฤดูฝนนี้ก่อนนะ15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่อาจารย์บอกว่าต้องเฝ้าระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะจากการคำนวณนะคะน้ำฝนปีนี้เนี่ยจะมากกว่าปีก่อนหน้าไหมคะเพราะว่าเราเจอกับเรื่องของลานิญาด้วยจะได้รับมือกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเจอได้ค่ะครับคือผมคิดว่าแน่นอนนะครับปีนี้ฝนจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะไปกระจุกตัวตอนปลายปีซึ่งทำให้เรากังวลอ่ะในเรื่องน้ำไหลหลากเนี่ยร่วมรอการบานจะมากขึ้นนะมันมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับยกตัวอย่างระยองเนี่ยทุกปีก็เจอนะครับ566ใน2ปีติดกันระยองท่วมบ่อยครั้งแต่ปีนี้จะบ่อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับผมค่ะ
ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลจากอาจารย์ในวันนี้นะคะก็จะเห็นภาพรวมด้วยทั้งการที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมกันรวมไปถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะคะหน้าฝนนี้นะคะน้ำจะมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนก็เตรียมพร้อมรับมือกันวันนี้ขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ค่ะประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา Future Tel Lab MQDC ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ